เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Love Lies Bleeding รักไร้ร้ายครับเป็นเรื่องราวของสาวนักกล้ามคนหนึ่งที่เธอเนี่ยได้ตกหลุมรักกับสาวคุมยิมโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าความรักครั้งนี้จะทำให้เธอเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรมสุดอุกอาจที่เกินคาดคิดแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Love LiesBleeding รักไร้ไร้ครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณทางเนรมิตหนังฟิล์มนะครับแล้วก็ฉายแสงแอดเวนเจอร์ที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมเข้าโรงไปดูเนี่ยผมแทบไม่รู้อะไรเลยครับรู้เหมือนเดิมครับ A24 นะฮะก็เลยไปดูนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยบอกเลยครับนี่คือหนังที่ผมชอบมากเรื่องนึงครับจะเพราะอะไรทำไมเนี่ยอ่ะมาฟังกันครับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังแนวความดราม่านะครับดราม่าอาชญากรรมมีความเป็นครามทริลเลอร์อยู่อาชญากรรมระทึกขวัญ นะครับโดยมันจะมีความโรแมนติกคอมเมดี้อยู่บางๆนะฮะเป็นการใส่สีสันให้เรื่องราวโดยสิ่งแรกที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้คือเรื่องของสไตล์ครับมันเป็นหนังที่สไตล์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของงานภาพก็ดีที่เรื่องของงานภาพมุมกล้องไลติ้งทุกอย่างอ่ะมันใช้สื่อสัญญาดีมากและนอกจากมันจะใช้สื่อสัญญาใช้เล่าเรื่องแล้วเนี่ยพวกงานภาพเนี่ยมันยังเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของตัวละครครับมันจะมีซีนที่ตัวละครเนี่ยมันฉีดสเตียรอยด์แล้วมันเมาทีนี้เนี่ยงานภาพที่เกิดขึ้นคือมันจะเหมือนเราเมาไปกับมันนะครับอย่างต่อมาที่ชอบมากๆแล้วแบบหุยเรื่องนี้คือไม่ธรรมดามากๆก็คือการตัดต่อครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการตัดต่อลำดับภาพแล้วก็จังหวะตัดที่หวือหวามากๆเป็นการตัดที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมันมีการแมทช์คัทกับคอมโพสิชันของอ็อบเจกต์ในฉากคนละฉากเรื่องของการตัดจังหวะเพลงเมื่อตัวละครทำบางสิ่งและเสียงมันดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจังหวะการตัดหนังแบบเนี้ยมันหวือหวานะฮะแต่ว่าความหวือหวาของมันเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่น่ารำคาญจนเกินไปกลายเป็นว่าไอ้การตัดต่อพวกนี้มันอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจุดทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความลงตัวมากๆครับความรู้สึกของผมเนี่ยฟีลเหมือนแบบดูหนังเอ็ดการ์ไรท์อ่ะที่ลายเซ็นการตัดของมันอ่ะมันจะมีความประหลาดมีความสุดๆมีความสไตล์จัดแบบจะเอาแบบเนี้ยแล้วมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมชอบมากๆอย่างต่อมาที่ชอบครับคือหนังเนี่ยในหลายๆครั้งครับมันมีการใช้ภาพเซอร์เรียลในการเล่าเรื่องซึ่งบางจุดเนี่ยก็มีความแอบเฮอร์เรอร์อยู่เหมือนกันแต่ว่าภาพเซอร์เรียลที่หนังยกขึ้นมาเล่าเนี่ยมันไม่ได้ยกเพราะแบบเฮ้ยมันแค่อยากจะเซอร์เรียลแต่ว่าทุกซีนที่มันเกิดความเซอร์เรียลขึ้นมันจะมีระยะบางอย่างแฝงอยู่เสมอซึ่งไอความเซอร์เรียลเหล่านี้เนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครนะครับในทุกๆครั้งครับที่มันเกิดโมเมนต์สำคัญขึ้นความเซอร์เรียลตรงนี้เนี่ยจะถูกหยิบขึ้นมาใช้ซึ่งหนังเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้อย่างถูกจุดถูกที่ถูกทางครับแล้วมันก็สามารถสื่ออารมณ์ที่ตัวละครรู้สึกได้ดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีดนตรีประกอบที่ค่อนข้างจะหลากหลายทั้งเรื่องของแอมเบียนที่แบบตามฟิลหนังอินดี้เพลงประกอบที่มีความครันชี่เพลงประกอบที่มีความร็อกหนังเนี่ยใช้ดนตรีประกอบค่อนข้างแบบหลายแนวมากๆแต่ว่าทุกๆแนวที่มันใส่เข้ามาครับมันใส่ในจังหวะที่ค่อนข้างพอดีทำให้ถึงแม้ว่าอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันจะมีความต่างกันแบบสุดขั้วก็ตามแต่ว่าหนังเนี่ยกลับสามารถเลี้ยงอารมณ์คนดูได้เรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าจังหวะมันลงตัวมากถ้าใส่เพลงมั่วขนาดนี้แต่จังหวะเละกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่แบบอารมณ์เลวมากๆมันจะแบบช็อตฟิลนะครับแต่เรื่องนี้คือแบบกลมกล่อมมากๆครับอย่างต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้ครับคือเรื่องของนักแสดงนะครับโดยเฉพาะนะฮะนักแสดงที่เป็นคนนำสองคนที่เป็นผู้หญิงที่เล่นกล้ามผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงครับก็คือคริสเทนสจวตนะครับจากแวมไพร์ทไวไลท์ที่เล่นเป็นเบลล่านะฮะเธอเล่นได้ดีมากๆคือถ้าเทียบกับเรื่องอื่นที่ผมเคยดูมานะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งในการพลิกบทบาทเพราะตัวละครของเธอเนี่ยมันมีมิติบางอย่างที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปในพาร์ทต่อไปครับแต่เอาเป็นว่าเธอเนี่ยสามารถใช้ตัวละครที่มันต้องแบกรับภาระบางอย่างต้องคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วมันคืออีกครั้งที่เราเชื่อว่าเธอสามารถเป็นคนคนนั้นได้จริงๆอ่ะแล้วเคมีของคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังรักนะครับแล้วเราสามารถเชื่อได้จริงๆว่าพวกเขาอะรักกันจริงๆมันมีเคมีมันมีบางอย่างที่ทำให้อารมณ์ในหนังเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่จริงมากๆแล้วเราก็เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของบทและก็วิธีการเล่าครับอย่างแรกครับหนังเนี่ยมันสร้างตัวละครได้เจ๋งมากๆคือมันเป็นหนังที่เอาจริงๆอะ
พล็อตของมันแทบจะไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าความเจ๋งของมันคือตัวละครนี่แหละครับตัวละครของหนังเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ผูกโยงซึ่งกันและกันซึ่งหนังเนี่ยจะค่อยๆปูไปเราจะค่อยๆรู้ว่าตัวละครนี้สำคัญยังไงกับตัวละครนี้ตัวละครนี้สำคัญยังไงกับตัวละครนี้แล้วพอหนังปูตัวละครหลักครบทุกตัวแล้วเนี่ยมันจะเอาปมตรงเนี้ยมาเล่นครับซึ่งบอกเลยว่าการสร้างตัวละครของหนังเรื่องนี้มันฉลาดมากๆเพราะตัวละครอ่ะมันมีคอนฟลิกต์ซึ่งกันและกันและในขณะเดียวกันมันก็มีบางจุดที่มันต้องมีความพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวละครในหนังเรื่องนี้มันมีมิติคือแต่ละตัวมันจะมีปมบางอย่างของมันมันมีจุดที่มันอยากไปถึงแล้วมันก็จะมีวิธีการที่ทำให้ตัวเองอ่ะไปถึงจุดนั้นรวมถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือ3ตัวละครนะครับก็คือตัวละครของผู้หญิงนักกล้ามนะครับแล้วก็นางเอกคริสเทนสจวตนะครับแล้วก็ตัวละครของพ่อนางเอกอีกตัวนึง3ตัวละครเนี้ยคือแบบเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากแล้วก็พี่สาวนางเอกอีกคนนึงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันมันจะมีอะไรบางอย่างที่เฮ้ยเป็นจุดที่ทำให้ตัวละครพวกนี้มันดูมีมิติมันดูเป็นคนที่แบบมีปมอะแล้วมันก็ดูเป็นคนมากๆครับอย่างต่อมาครับคือหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องผ่านมุมมองแค่ไม่กี่มุมมองซึ่งจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันมีความเหนือชั้นในแบบของมันมุมมองแรกครับคือมุมมองของตัวละครที่เป็นผู้หญิงนักกล้ามหนังเนี่ยจะโฟกัสตรงนี้เป็นหลักกับอีกมุมมองนึงก็คือตัวละครของคริสเทนสจวตนะครับหนังจะเล่ามาทั้งสองมุมมองในแบบที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยและเราเนี่ยจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านไดอะล็อกของตัวละครผ่านการคุยกันผ่าน environment ผ่านสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นซึ่งหนังมันจะมีความเป็นมิสเตอรี่สูงมากในช่วงแรกคือแบบเราจะเดาไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและทำไมตัวละครเนี้ยมันถึงดูน่ากลัวจังวะทำไมไอ้นี่มันถึงมีอิทธิพลหนังจะค่อยๆเล่าไปครับแล้วพอถึงจุดนึงที่ทุกอย่างเคลียร์เนี่ยมันจะขยี้ปมความสัมพันธ์ที่มันปูมาผ่านมุมมองที่เราเห็นได้แบบเป็นหนังที่เกินคาดเดาแล้วก็ลุ้นมากๆเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถเล่าความสัมพันธ์ของตัวละครความรักความโรแมนติกเนี่ยได้สมจริงมากๆแล้วเราเชื่อว่าพวกเขารักกันเนี่ยพอถึงจุดนึงที่ความรักมันต้องทำงานควบคู่ไปกับอุปสรรควิบากกรรมที่ตัวละครต้องเผชิญอ่ะคือสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยไปกับตัวละครนะครับคือแบบเฮ้ยมึงต้องแบบผ่านไปให้ได้ดีวะอะไรอย่างนี้เลยคือมันเป็นหนังที่บันเทิงอ่ะครับมันบันเทิงนะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่มันปูมาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ลงล็อกนะครับโดยเฉพาะที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยมันจะมีความเป็นคนสูงมากและหนังเนี่ยมันเล่นกับคอนเซปต์ของเรื่องความรักอะครับและความรักในหนังเนี่ยมันเป็นการพาคนดูไปสำรวจมุมมองความรักในหลายรูปแบบว่าความรักแบบนี้อะคนเนี้ยนิยามความรักว่ายังไงแล้วมันเอฟเฟกต์ต่อเขายังไงมันมีความคล้ายๆกับ Red Life อยู่นะครับแต่ว่า Red Life เนี่ยมันเป็นหนังที่ตัวละครเนี่ยถูกผลักดันด้วยความรักอันนี้ก็ไม่ต่างกันเพียงแค่ว่าคอนดิชันในความรักของแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแบบสุดกู่อยู่บ้างแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่รองรับตรงกันได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบเป็นพิเศษคือวิธีการเล่าแฟลชแบ็กหนังเนี่ยหลายๆครั้งครับหนังที่แบบต้องการเล่าย้อนอดีตเล่าเรื่องปมตัวละครเนี่ยมันจะมีการแฟลชแบ็กแบบย้อนไปเลยแล้วก็เล่าเลยว่าตัวละครนี้เป็นยังไงมาเรื่องนี้ก็มีแต่น้อยมากและหลายครั้งครับมันจะเล่าแฟลชแบ็กผ่านโทนสีภาพที่แทนที่ได้บางอย่างที่ฝังอยู่ในใจตัวละครและก็เรื่องของแววตาตัวละครอะไรต่างๆหนังเนี่ยมีการเล่าแฟลชแบ็กเล่าเรื่องของปมตัวละครได้ค่อนข้างฉลาดมากๆมันเป็นอะไรที่ดูไม่ยัดเยียดนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในใจตัวละครมันไม่ได้แบบย้อนกลับไปแล้วก็อธิบายเลยหนังไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะครับมันจะมีการแวบภาพขึ้นมานิดๆให้คนดูคิดเองซึ่งมันไม่ดูยากเพราะหนังเนี่ยมันจะมีการค่อยๆหยอดแล้วก็ค่อยๆเฉลยปมตัวละครไปเรื่อยๆครับซึ่งหนังเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างแบบPerfect Days นะฮะที่มีการแฟลชแบ็กด้วยการเล่าเรื่องผ่านภาพความฝันของพระเอกนะครับซึ่งนับว่าการแฟลชแบ็กในหนังเรื่องนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ใช้ได้เลยครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของการนำเสนอความรุนแรงด้วยความที่ชื่อหนังก็บอกอยู่เนาะ Love Lies Bleeding นะครับเลือดนะฮะอย่างเรื่องนี้มันมีการเล่าความรุนแรงในแบบที่นี่แหละคือความรุนแรงมันจะคล้ายๆกับความรุนแรงในหนังเรื่อง Sicario เป็นต้นนะครับก็คือความรุนแรงเวลามันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนชกต่อยหรืออะไรก็ตามมันเร็วแล้วมันรุนแรงจริงๆเราจะได้เห็นเอฟเฟคของความรุนแรงตรงนั้นเลยแบบยิงปุ้งหัวแตกตรงนั้นแบบนัดเดียวอะแล้วมันเป็นความรุนแรงที่เรียลมากๆเหมือนคนยิงกันจริงๆแล้วมันจะมีซีนนึงที่มันจะมีความเซเรียลอยู่นะแอบเซเรียลอยู่นิดนึงด้วยความโหดของหนังมีความโหดที่ค่อนข้างจะแบบจะไม่ได้มีเยอะแบบไม่ได้ฆ่ากันทั้งเรื่องเหมือนซอครับแต่ว่าโหดทีนึงเนี่ยค่อนข้างจะแบบเต
ติดตาอยู่นะนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมชอบการเล่าความรุนแรงแบบนี้คือความรุนแรงอ่ะในหนังอาชญากรรมหนังอะไรก็ตามที่มันต้องจริงจังแล้วไม่ได้เมคฟันกับความรุนแรงอ่ะหนังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าความรุนแรงของมันเนี่ยเร็วกระชับรุนแรงแล้วก็ไม่ได้สร้างความบันเทิงให้กับคนดูคนดูเราไม่ได้แบบนั่งมองคนตายแล้วเอนจอยหนังเรื่องนี้มันสามารถทำเรื่องนี้ได้กับทุกตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเชียร์หรือว่าคนที่เราแบบอื้อก็ตามนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือหนังเนี่ยมันเก่งมากในเรื่องของการเสิร์ฟสถานการณ์สุดแบบวิบัติให้ตัวละครด้วยความที่มันเป็นหนังครามทริลเลอร์นะฮะเป็นหนังครามดราม่าที่ผมบอกแล้วตัวละครเนี่ยอย่างที่เล่าไปตอนเรื่องย่อว่ามันจะเป็นการให้ตัวละครเนี่ยเผชิญกับชะตากรรมที่แบบเกินจะคาดคิดอะแล้วความเกินจะคาดคิดเนี่ยมันจะเป็นการเร่งกราฟขึ้นไปเรื่อยๆโดยผ่านมุมมองของ2ตัวละครแล้วแต่ละสถานการณ์ที่มันเสิร์ฟมาคือแบบโอ้โหมึงซวยจังวะซวยซ้ำซวยซ้อนซวยตีลังกาครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบดูหนังแบบตัวละครต้องมาเชิญกับโคตรมหาวิบากกรรมอะเรื่องนี้จุใจแน่นอนครับแล้วผมบอกเลยว่าจังหวะการใส่มันจะมีความไม่แน่นอนสูงมากทำให้เราเนี่ยรู้สึกลุ้นระทึกตลอดเวลาบรรยากาศของเรื่องพอหนังมันสตาร์ทปุ๊บมันจะไม่มีอะไรน่าไว้ใจเลยทุกอย่างมันจะแบบ unstable แล้วเราจะแบบรู้สึกหวั่นไหวกับตัวเรื่องราวกระอักกระอ่วนกับมันตลอดเวลาครับซึ่งผมชอบมากๆมันคือการที่หนังเรื่องนึงทำให้เราเอฟเฟกต์กับมันได้แล้วว่าเอ้ยนี่แหละมันคือจุดประสงค์ของมันนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันคือจุดกึ่งกลางที่ดีมากๆเป็นตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้เลยของงานอาร์ตและก็ความบันเทิงหนังเรื่องนี้สำหรับผมคือมันโคตรบันเทิงเลยตั้งแต่ต้นจนจบครับไม่มีช่วงไหนน่าเบื่อเลยคือมันลุ้นมันแบบโอ้โหระทึกขวัญมันบีบหัวใจมันสนุกเป็นหนังที่สนุกมากเล่าเรื่องสนุกแล้วก็ไม่ดูยากมากมายโอเคล่ะมันมีการแฝงสัญญาผ่านภาพบ้างผ่านอะไรบ้างแต่ว่าแบบไม่ต้องตีความก็ดูรู้เรื่องกับสถานการณ์ที่มันต้องเผชิญนะครับนี่แหละมันคือจุดที่หนังเนี่ยมอบความบันเทิงให้แก่คนดูแต่ว่าในขณะเดียวกันความบันเทิงตรงเนี้ยมันก็แฝงไปด้วยงานอาร์ตในเรื่องของการสร้างตัวละครการสร้างโลกลืมพูดไปนะครับก็คือเวอร์ซิตติ้งของหนังเนี่ยน่าจะเซตอยู่ในยุค80-70ซึ่งโปรดักชั่นดีมากๆรายละเอียดเนี้ยมากๆแล้วก็เรื่องของความอาร์ตในซีนิมาโทกราฟีครับการออกแบบมุมกล้องเสียงภาพทุกอย่างสัดกลายเป็นภาพยนตร์นี่คือหนังที่อยู่ตรงกลางระหว่างความบันเทิงกับความเป็นซีนิมาติกได้ดีมากๆครับและก็อย่างสุดท้ายครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความรักนะฮะเพราะว่าชื่อเรื่องก็บอกอยู่นะครับ Love Line Bleeding ความรักคำโกหกแล้วก็เลือดครับหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่พูดถึงแง่มุมมองของความรักพาเราคนดูเนี่ยไปสำรวจว่าความรักเนี่ยทำให้คนเราทำอะไรได้บ้างซึ่งมุมมองที่หนังพาเราไปสำรวจเนี่ยมันก็มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจครับซึ่งบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆแล้วเป็นประเด็นที่ไม่ได้ลึกมากครับแต่ว่าถ้าจะดูให้ลึกเนี่ยก็ได้เช่นกันครับจะเป็นยังไงก็ต้องลองไปหาคำตอบกันเองนะครับก็อวยมาซะขนาดนี้มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างครับถ้าให้ติดจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีเซ็กซ์ซีนบางฉากที่เยอะไปหน่อยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเป็นการปูเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็โรแมนต์ในเรื่องนะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าหนังเนี่ยไม่มีข้อเสียสำหรับผมอะคือผมจอยกับทุกอย่างแล้วผมซื้อกับทุกองค์ประกอบของหนังอะถึงแม้ว่างานภาพมันจะมีบางช่วงที่มันแบบเหวี่ยงสุดๆเพราะว่าด้วยความสไตล์จัดของมันอะแต่ด้วยความที่ผมชอบหนังสไตล์จัดผมก็เลยซื้อมากๆครับดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมคือไม่มีจุดที่ผมจะตินะครับสรุปแล้วกันสรุปง่ายๆโดยรวมครับ Love Line Bleeding รักร้ายๆเป็นหนังรักที่ร้ายสมชื่อครับมันคือหนังดราม่าอาชญากรรมที่คลุกกุ่นไปด้วยความโรแมนติกตั้งคำถามกับคนดูว่าความรักทำให้คนเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างพร้อมทั้งพาคนดูไปสำรวจแง่มุมของความรักได้อย่างน่าสนใจสร้างตัวละครแต่ละตัวได้อย่างมีมิติค่อยๆปูความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างช้าๆก่อนที่จะนำมาขยี้อย่างถูกจุดผลักดันตัวละครไปสู่วิบากกรรมสุดคาดเดาพร้อมกับมอบความบันเทิงแก่คนดูตั้งแต่ต้นจนจบครับทว่าตัวหนังเนี่ยก็ไม่ลืมครับที่จะสอดแทรกประเด็นของเรื่องเข้ามาได้อย่างมีมิติและน่าสนใจเป็นตัวอย่างที่ดีครับของภาพยนตร์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นศิลปะและก็ความบันเทิงได้อย่างพอดีพอดีครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบความทริลเลอร์ดราม่าทริลเลอร์หนังอย่างแบบซิคาริโอหนังที่มันจะมีความอาชญากรรมตึงๆอ่ะเบบี้ไดเวอร์ก็ได้แต่นั้นมันจะมีความแอคชั่นสูงนิดนึงถ้าคุณชอบหนังแบบนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่คุณไม่ควรพลาดครับเพราะว่ามีทุกองค์ประกอบที่หนังครามดราม่าหรือว่าความทริลเลอร์สักเรื่องที่ดีเนี่ยควรจะมีแล้วมันก็ไปสุดมากในทางของมันครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณอยากได้หนังตึงๆมันๆไม่ได้เครียดมากไม่ต้องแบบปวดประสาทดูง่ายครับหนังดูง่ายนะครับแนะนำครับคือเรื่องนี้แม่งมันมากตึงมากคือแบบอาจจะไม่ได้ยิงกันเยอะแต่คือสถานการณ์ที่มันเจอพูดเลยว่า
มันหยดนะครับและก็ถ้าใครเป็นแฟนค่าย A24 นะครับอัญเชิญนะฮะเรื่องนี้ห้ามพลาดนะครับแล้วก็นะครับต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับของนักแสดงในเรื่องนะครับทั้งคริสเตียนสจวตคนที่เล่นเป็นผู้หญิงนักกล้ามพ่อนางเอกก็ดีทุกคนเนี่ยทุกคนจริงๆอ่ะจริงๆทุกคนแหละมีพื้นที่ให้ตัวเองเนี่ยได้โชว์ของไม่ว่าจะเป็นซีนอารมณ์ซีนที่มีความกดดันหรืออะไรก็ตามทุกตัวละครนักแสดงทุกคนเนี่ยมีการประชันบทกันที่ค่อนข้างดีมากๆในหนังเรื่องนี้ครับแล้วก็จริงๆผมเนี่ยอยากแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงที่สำหรับผมอ่ะมันบันเทิงมากๆแล้วมันก็เป็นหนังที่มีความเป็นศิลปะสูงมากๆเช่นกันนะครับจริงๆก็คือแบบอ่ะไปดูเถอะนะครับถ้าใครว่างๆหรืออยากหาหนังอะไรแบบเจ๋งๆดูสำหรับผมมันเจ๋งมากนะเพราะว่าสไตล์มันจัดนะครับจริงๆก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะครับสำหรับLove Live Wedding นะครับเป็นหนังเรื่องที่สำหรับผมเนี่ยมันมากๆแล้วก็ดูไม่ยากเลยครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยLove Live Bleeding 21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ